สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมโคตรรอคอยมากๆเลยนะครับในที่สุดเกมที่ผมรอตั้งต่อตั้งตารอตั้งนานนะครับผมได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือเกม Resident Evil Village นั่นเองนะครับผมภาค DLC ของ Shadow of Lost โอ้โหที่รักมาแล้วในที่สุดก็มาสักทีตื่นเต้นเล้าใจมากกันเลยนะตอนนี้โอเคครับผมนี่คือเป็นภาคเสริมของ Resident Evil Village ภาคที่8นะครับผมซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันเลยซึ่งเนื้อหาของ DLC Shadow of Lost เนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาของลูกสาวยีทานั่นเองนะครับผมนั่นก็ชื่อว่า Rosemary นั่นเองนะถ้าเกิดผมจำชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะซึ่งเนื้อหาในเกมนี้เนี่ย Rosemary จะต้องหาทางที่ทำให้ตัวเองเนี่ยกลับไปเป็นคนปกติให้ได้ก็คือว่าในตอนนี้ร่างกายของ Rosemary เนี่ยมันมีเชื้อราไม่กลับมาไอซีดอยู่มันมีเชื้อราอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งเธอก็จะมีพลังอะไรของเธอนั่นแหละแต่เธอมีความต้องการที่จะกลับไปเป็นคนปกตินั่นเองนะครับผมคือไม่อยากมีพลังอยากจะเป็นเด็กเหมือนคนทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมไปเจอกันมาแล้วครับผม Resident Evil Village นะครับผมในที่สุดก็มาสักทีนะฮะโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเนื้อเรื่องหลักของภาค Ethan Winter นะครับเล่นจบไปประมาณเกือบ2ปีกว่าได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับแต่เสียงไมค์ในตอนนั้นอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมอาจจะไม่เหมือนตอนนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับไอ้ปรับเซตตรงเซตติ้งนี่ผมก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะนี่ก็มีโบนัสนะครับผมเป็น DLC ของเงาของโรสซึ่งที่เป็นDLC ที่เราจะเล่นในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีเมอร์เซเนอรี่ด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นตอนสตรีมแล้วกันแล้วก็มันจะมีเป็นมุมมองบุคคลที่3ในภาคหลักด้วยนะภาคของอีธานอันนั้นก็จะเก็บไว้สตรีมแล้วกันนะครับจะได้เป็นการย้อนวานๆด้วยนะครับแต่ว่าในวันนี้ปลาเขาไม่ถุยมาเป็นในภาคของ Shadow of Lost แล้วกันนะครับเย้ ในที่สุดข้าก็ได้เล่นแล้วนะครับข้าจะได้เล่นโรสแล้วหมายถึงเล่นเกมนะเฮ้ยมีโอ้โหมีแจ็คเก็ตตัวใหม่สตรีทวูฟสุดยอดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน่วยของคริสเลสฟิลด์หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเป็นแจ็คเก็ตของหน่วยทหารนะครับผมหน่วยทหารพิเศษเย้ yeah, ในที่สุดโอ้โหมีโคตรเท่อะธีมสีดำทมิฬอย่างเท่เลยครับแต่ว่ามันให้เลือก มันให้เลือกจะใส่ตัวไหนดีโอเคอันนี้ผมไปดูของต่างประเทศมานะไม่ดูในเกมนะคือดูความยาวของคลิปเนี่ยว่าไอเกมเนี้ยฟูลเกมเนี่ยมันมีความยาวอยู่เท่าไหร่นะฮะซึ่งส่วนมากเด็กที่เขาเล่นจบกันไปนะความยาวของคลิปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เกือบ2ชั่วโมงอ่ะประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเล่นประมาณ30นาทีต่อคลิปเนี่ยผมก็จะได้ประมาณ3พาร์ทนั่นเองนะฮะซึ่งในพาร์ทแรกเนี่ยผมขอเอาเป็นแจ็คเก็ตของพ่อก่อนละกันนะฮะถือซะว่าเป็นการไว้อาลัยให้แก่อีธานวินเทอร์นะครับผมหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้ตายไปแล้วนะครับผมเป็นการไว้อะไรให้แก่พ่อของโรสด้วยโอเคเอาล่ะในคลาสต่อไปก็จะเป็นสตรีทวูฟแล้วกันโอเคตามนั้นเลยนะครับผมมันจะได้แบบว่ามีหลายมุมมองโอเคไปครับเริ่มเกมเลยตื่นเต้นสุดๆเลยครับความยากโอ้มีฮาร์ดคอร์เอาไงดีเนี่ยฮาร์ดคอร์ไหมผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเล่นฮาร์ดคอร์เดี๋ยวมันจะไม่เสพเนื้อเรื่องเต็มที่อะดิเอามาตรฐานแล้วกันเนาะเอามาตรฐานแล้วกันโอเคครับเพราะจำได้ว่าผมเล่นเนื้อเรื่องหลักไปผมเล่นฮาร์ดคอร์โหฮาร์ดคอร์แม่งอย่างยากจริงๆฮะเหงื่อแตกสกมาแล้วที่รักมาแล้วสวัสดีค่ะโทษทีที่มาสายไม่เป็นไรกำลังชมนกชมไม้อยู่คุณบอกว่ามีอะไรจะบอกกับหนูหวังว่าจะไม่เกี่ยวกับคริสนะที่อยากให้หนูเข้าร่วมทีมน่ะเพราะหนูบอกเขาแล้วว่าไม่มีทางเด็ดขาดเลยหนูเห็นแล้วว่าเขาทำให้คุณกับคนในหน่วยฮาร์ดบูฟของเขาต้องเจอกับอะไรบ้างดังนั้นไม่ล่ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแต่เป็นเรื่องของเธอต่างหากล่ะหนูเหรอฉันเป็นห่วงเธอน่ะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างจริงเหรอคุณอยากคุยกับหนูแค่นี้เหรอกลุ่มเด็กสาวใจร้ายพวกนั้นน่ะมันมักรังแกเธอไหมหมายถึงพวกเขายังทำกับหนูเป็นแบบนั้นเฮ้ยไม่เอาหน้ามองหน้าฉันหน่อยเธอไม่ใช่ตัวประหลาดนะใช่สิคุณก็รู้
เพราะงั้นฉันถึงรักษาระยะห่างจากทุกคนที่โรงเรียนถ้าคนอื่นรู้ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นตัวอะไรงั้นเธอก็ไม่มีเพื่อนที่คุยได้สินะคุยอะไรล่ะคุยอะไรเรื่องที่ว่าหนูแทบจะไม่ใช่มนุษย์น่ะเหรอว่าจริงๆแล้วหนูเป็นตัวประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวแต่ไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เคยฆ่าเพื่อนหรอกนะแล้วถ้าเกิดมีวิธีกำจัดพลังของเธอล่ะเฮ้ยข้อเสนอนี้น่าสนใจหรือเปล่าหนูจะรีบกำจัดมันทันทีเลยโอเคงั้นฉันว่าฉันคงต้องให้เธอดูอะไรหน่อยเอาว่ะนี่เข้าเรื่องเร็วมากเลยนะเนี่ยเธอรู้เรื่องมิแลนด้ากับเชื้อราไม่กับไมซีดว่ามิแลนด้าหมกบุ่นกับเรื่องนี้และจับรุ่นมาทดลองไหมเหมือนหนูน่ะเหรอใช่แล้วแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเราเพิ่งพบงานวิจัยบางอย่างของมิแลนด้าเธอค้นพบคริสตัลชำระล้างที่กำจัดเชื้อราไม่กับไมซีดออกจากร่างได้คริสตัลชำระล้างเหรอถ้าเราหาคริสตัลที่ว่าได้มาสักอันพลังพิเศษจะออกไปจากร่างเธอทันทีได้เลยแบบทั้งหมดเลยนี่ล็อกกันเล่นหรือเปล่าไม่แต่บันทึกเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์แต่ฉันว่าฉันพอรู้แล้วนะว่าจะหาทางวิจัยที่เหลือได้ที่ไหนงั้นก็เอาเลยสิมันอยู่ไหนล่ะในนั้นไงว่าไงนะนี่คือชิ้นส่วนเมกาไมซีดมันดูดซับและเก็บความทรงจำของคนที่ตายในบริเวณใกล้เคียงได้รวมถึงมิแลนด้าด้วยและทุกสิ่งที่เธอรู้หากเธอเข้าไปในจิตสำนึกของมันได้เธออาจไขปริศนาเรื่องคริสตัลชำระล้างได้เดี๋ยวนะหมายความว่าถ้าเข้าไปในจิตสำนึกของมันโอเคเธอสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเธออาจจะทำให้เข้าไปสำรวจข้อมูลข้างในเมกาไมซีดได้สำรวจข้างในนั้นได้ใช่ฟังดูบ้ามากเลยนะคุณบ้าไปแล้วใช่โรสใช่แต่มันไม่เป็นอันตรายจริงๆลองคิดว่ามันเหมือนกับการเดินทางผ่านความทรงจำของใครสักคนคุณคิดว่าจะได้ผลเหรอมันก็น่าลองนะมีอะไรต้องเสียล่ะจริงไหมข้อเสนอเฮงซวยมากแล้วหนูทำยังไงอ่ะเธอก็ให้ตายสิฉันก็ไม่รู้อ่ะลองพยายามเอื้อมไปคว้ามันหรืออะไรสักอย่างโอเคโอเคเฮ้ยอาจจะเจออีธานก็ได้นะฮะก็ได้ What the hell ให้ตายสิเอาวะเฮ้ยเฮ้ยมีซัมติงว่ะฮะง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้โหคือเข้าเรื่องไวมากให้ตายจริงรถพิลึกชะมัดเลยใช่ยายนั่นน่ะมองเห็นสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นอย่าเข้ามาใกล้เนาะลองนึกภาพต้องมีเพื่อนสิไม่ปกติแน่ๆแหวะมีอะไรก็ไม่รู้ขยับอยู่บนมือรถอ่ะหุบปากผมมีแต่แบบคนบูลลี่เพื่อนที่โรงเรียนนะฮะโอ้ยใครกล้าบูลลี่น้องรถกูวะหยุดได้แล้วเข้าเรื่องไวมากไวจริงๆฮะก็ DLC อ่ะเนาะไม่แปลกใจเท่าไหร่ I'm still here ยังอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยเคเคเคอ๋อผู้ชายคนเมื่อกี้ชื่อเคนะฮะ Where are you คุณอยู่ไหนอ่ะเคKUY เอ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แล้วโอเคบังคับแล้วหาคริสตัลชำระล้างโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออุ๊ยทำไมเมาส์มันช้าๆวะเมาส์มันอืดมากเลยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับโอเคอ่ะได้แล้วประมาณนี้แล้วกันเงียบจังหายไปไหนกันหมดเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเชื้อราเมกาไมซีดที่เป็นส่วนที่เหลือที่เคเก็บมาได้แล้วนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องเอ้ยมีบันทึกด้วยงานวิจัยของมิแลนด้าอ้างว่าเชื้อราเมกาไมซีดมีฤทธิ์เก็บรักษาความทรงจำของคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการดูดซับความทรงจำเหล่านั้นเข้าไปในการสำนึกรู้อันกว้างใหญ่ของมันเองเรายังรู้จากการเผชิญหน้ากับเชื้อราครั้งก่อนว่าคนที่ได้รับเชื้อราเมกาไมซีดจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในเครือข่ายเชื้อราประเภทหนึ่ง
หากเราอ้างอิงจากข้อมูลนี้เราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าตัวทดลองที่ใกล้ชิดกับเชื้อราไม่กลับมาสิทธิ์มากน่าจะสามารถใช้เครือข่ายที่ว่านั่นเพื่อเชื่อมต่อกับความทรงจำของผู้ที่ตายที่อยู่ในเชื้อราไม่กลับมาสิทธิ์ได้และน่าจะยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีนี้ได้โดยการใช้ตัวอย่างเชื้อราไม่กลับมาสิทธิ์ของห้องแลบที่เราเก็บมาเมื่อ16ปีก่อนเราแค่ต้องการตัวทดลองที่เหมาะสมที่พิสูจน์ได้ว่ามีการเชื่อมโยงกับเชื้อราตัวนี้น่าเสียดายที่กลายเป็นปัญหานโยบายขององค์กรทำให้เราไม่สามารถติดต่อกับพลเมืองที่ติดเชื้อราไม่กลับมาสิทธิ์ได้โดยตรงแน่นอนว่าเหตุผลด้านจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่นั่นก็ทำให้เราไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีนี้ได้น่าเจ็บใจที่ต้องคิดว่ามนุษยชาติอาจได้ประโยชน์จากการเก็บรักษาและการทำดัชนีสำนึกรู้ของมนุษย์ได้มากแค่ไหนความเป็นไปได้จากการรักษาหรือแม้แต่การนำสมองของคนเก่งๆกลับมาบางทีอาจจะมีทางลัดที่เลี่ยงกฎได้อยู่อ๋อเราก็เลยถูกนำมาไอ้นี่ไงนะครับผมนำมาทดลองดูนะครับผมเออแต่ก็น่าจะคุ้มอยู่แหละถ้าสามารถทำให้พลังออกไปได้อะเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นครับผมคือเหมือนกับว่าโรสเนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เหมือนอีธานน่ะได้เผชิญหน้ามานะครับผมตอนที่มาช่วยโรสตอนเด็กอ่ะเอาละอย่าเพิ่งมีอะไรมาต้อนรับรับน้องนะไม่เอานะอย่าเพิ่งรับน้องนะน้องน้องหูน้องอุตส่าห์เพิ่งมาโรสแบบสวยมากเห็นแล้วก็ระทวยครับตอนนี้ผมจะพยายามไม่ให้ตายจะรักษาโรสให้ดีที่สุดไปครับไหนดูสินี่มันห้องขังในปราสาทมิแลนดานี่เอ้ยปราสาทนี่นี่ว่าไอ้มันชื่ออะไรวะไอ้ตัวที่เป็นแวมไพร์อ่ะนมใหญ่ๆอ่ะถ้าไม่รีบฉันคงเป็นลายต่อไปจะต้องเอาคริสตัลมาให้ได้เฮ้ยคริสตัลอีกแล้วมีคนเป็นเหมือนเราได้หรอวะไม่รู้แฮะลองหาด้วยนี่มันในปราสาทแวมไพร์นี่ว่าดิมิเทียสเออใช่แล้วผมจำดึกๆออกแล้วดิมิเทียสนะฮะเฮ้ยหมึกเมืองนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไร อย่าแย่งชะมัดเลยอ่ะนี่มันอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรนะโอเคนึกว่ามีอะไรจะมาแบบมาต้อนรับเรามึดอุ้ยเสียงอะไรครับเนี่ยปล่อยฉันทีไม่ปล่อยเรื่องของมึงเฮ้ยอะไรกับพิบวะเนี่ยเอ้ยเปิดได้เหรอชิบหายแล้วไม่อยากเปิดเลยเดี๋ยวก่อนมาดูข้างล่างก่อนได้ไหมว่าเข้าไปได้ไหมอุ้ยเข้าได้นะครับอ่ะลองไปเปิดก็ได้วะลองกลับไปเปิดดูวิ่งไม่ได้นะมันยังไม่ให้เราวิ่งนะครับผมสวัสดีครับมีใครอยู่ในนั้นไหมคะที่นี่อันตรายอะไรอันตรายทำไมล่ะอดทนหน่อยนะจะจับกุญแจดูกุญแจต้องมาปลดห้องขังให้มันอีกเหรอเนี่ยชิบหายแล้วเป็นคนดีอีกแล้วน้องโรสกูอยากเป็นคนดีตัวเอกต้องเป็นคนดีเสมอนะฮะแม่งแล้วทำดีแล้วเป็นไงล่ะโดนเลยล่ะโดนอย่างเดียวไอชิบหายโอเคครับอ่ะโรสอยากทำความดีแล้วก็จัดสนองนิดให้เธอหน่อยนะฮะหากุญแจมันลกขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนไม่ใช่ห้องขังในโซนที่อีธานเคยมาที่แขวนเนื้อมองอะไรรถมันขยับได้ยังไงลมก็ไม่มีนะมันมีพลังงานบางอย่างในห้องขังนี้เฮ้ยโรสเอ้านี่มันชื่อเรานี่ว่าเฮ้ยจะเฮ้ยมาทำอะไรด้านไหนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นั่นชื่อฉันนี่ What the fuckและชื่อกูมาอยู่บนเตียงทรมานซะด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่างดงามมากในการจะสร้างศิลปะเราแค่ต้องเพิ่มซากกระต่ายเข้าไปการเน่าเปื่อยไม่ใช่ปัญหาหมายเหตุจับแต่งหน้าให้สวยหน่อยจะช่วยให้มันดูเหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้นโอ้โหแต่งหน้าศพแต่งหน้าศพแล้วมาทรมานอย่างเงี้ยเหรอเยอะใครใครอยู่ตรงนั้นคะโอ้โหแล้วที่พื้นแม่งมีอะไรเมือกๆก็ไม่รู้เอ้ยกุญแจ yes
ใต้กุญแจมันแล้วโอ้ตายห่าแล้วกูต้องวิ่งไปที่คุกแน่ๆต้องวิ่งไปที่ห้องขังโอเครถรถจะลูกมันชิบหายแล้วลูกนั่นไงเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรอะ What the fuck เมื่อกี้ขาเรามันเหยียบไอ้เลือดนี้แล้วอยู่มันเหมือนมีตัวอะไรขึ้นมานะฮะแต่พอรถเอาขาออกมันก็หายไปอีกรอบดิเฮ้ยไม่เอาดีวะกูไม่อยากลองเดี๋ยวก่อนกดแท็บได้โอเคครับมีช่องเก็บของนี่กุญแจเราได้มาแล้วเนี่ยฮะกุญแจห้องขังกุญแจขึ้นสนิมดอกเล็กผ่านการใช้งานมากแล้วนะฮะโอเคน่าจะกุญแจไปปลดห้องขังเมื่อกี้นะฮะที่ได้เสียงผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยว้าวอะไรครับเนี่ยชิบหายแล้วกูรีบเลยรถรีบเลยอีหนูอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไปรู้สึกว่าชีวิตอายุเรามันจะสั้นลงเว้ยรีบไปอายุเราเริ่มสั้นลงแล้วขืนอยู่นานต่อจากนี้เมื่อกี้มันอะไรอ่ะอย่าหาคำตอบเลยหูอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับมันเล่นกับเราเหรอไขเลยครับปลดล็อกแล้วฮัลโหลคุณผู้หญิงอยู่ไม่เอ่ยมีรูปด้วยที่พื้นนี่อะไรอ่ะเงาดำผู้หญิง3คนใช่ลูกของไอ้นี้เปล่าวะเฮ้ยชิบหายเอ้าอะไรกันไม่หยุดนะเอ้ยชิบหายแล้วช่วยด้วยเฮ้ยเอ้ามีคนช่วยโอ้ยเกือบตุยเย่ขอบคุณค่ะขอบคุณเมื่อกี้มันอ้าวเธอดูเหมือนฉันเป๊ะเลยอ่ะชิบหายมีฝาแฝดหรือนี่เธอเป็นใครอ่ะฉันคือโรสเกิดอะไรขึ้นที่นี่ต้องไปต่อแต่เฮ้ยที่นี่อันตรายเกินไป What the fuck งงเลยครับอะไรวะเนี่ยมาถึงกูเจอฝาแฝดเฉยเลย Wait, เดี๋ยวรอก่อนเอ้าหายแล้วเดือดแฝดอีกแล้วกูเจอเดือดแฝดอีกแล้วให้ตายเถอะอ๋อยังอยู่นะฮะโอเครอด้วยอ๋อช่วยแกมันคงไม่ใช่ด้านมืดของฉันใช่ไหมช่วยยกหน่อยโอเค อ่ะช่วยหน่อยนะฮะโอเคอย่าเพิ่งเดานะฮะดูต่อไปเฮ้ยคานไปด้วยเดี๋ยวสิจะไปไหนอ่ะไม่ตอบอีกเอ้าคานตามอุ้ยตูดโอเคครับกระโปรงยาวเหมือนทำมาเพราะว่าเราจะแบบมาเจอคนอย่างผมแน่ๆเลยอ่ะคนสร้างน่าจะแบบว่าดักทางไว้ก่อนนะฮัลโหลอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันตัวเรานี่ว่ะเดี๋ยวเริ่มหลอนแล้วเฮ้ยนี่ก็มีอีกแล้วทุกคนหน้าเหมือนฉันเลยอ่ะเธอรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่อย่าบอกเป็นร่างโคลนอ่ะนี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่เจอไม่มีมือจับสวิตช์หายไปงั้นเหรอแล้วไม่พูดด้วยนะเหมือนกับเป็นร่างโคลนนะฮะคือจิตสำนึกความทรงจำอาจจะมีไม่เยอะเท่าเราประมาณนั้นหรือเปล่าต้องหามือจับให้ไวเข้าไปให้ลึกอีกอ๋อเนี่ยเหรอโอเคครับเข้าทางนี้โอ้โหแล้วกูมาเจอไอ้หนองในนี่อีกแล้วหนองในอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะทางนี้เข้าได้เดี๋ยวก่อนนะขอไปอีกทางหนึ่งก่อนได้ไหมทางนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ได้เสียงหมาร้องมันล็อกจากอีกด้านโอเคครับงั้นต้องเข้าด้านนั้นแหละ
ถั่วต้มแล้วตามรอยเลือดไปเลยหวังว่าจะมาถูกทางนะยังไงก็ตามห้ามโดนไอ้หนองในนี่เด็ดขาดครับอุ้ยมีศพรถด้วยโอ้โหสภาพ so many bodies ร่างเยอะเหลือเกินโอ้โหสยองจัดสยองมากอย่าดูลูกอย่าดูเดี๋ยวเป็นภาพติดตาบาดตาบาดใจไม่เอาไอ้นี่ไงเฮ้ยโอ้พ่อมึงชิบหายโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพระเจ้าแม่งตกใจหมดไอ้เวนโหตกใจจริงเมื่อกี้มือจับสวิตช์ไอ้ชิบหายนี่ไงมันล็อกจากอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้ไปดิไปโอเคออกครับต้องปลอดภัยรถต้องปลอดภัยรถล่างจริงต้องปลอดภัยให้ได้ปุ้ยเสียงกรีดร้อง What? อะไรอ่ะนี่ปีนขึ้นได้เฮ้ยแล้วไอ้ร่างโคนอีกคนนึงอ่ะเฮ้ยเอ้าชิบหายโอ้โหไม่นะรถช่วยด้วยหูหน้าเละเลยครับเหมือนโดนน้ำกรดสาดพระเจ้าเอ้ยไม่อุ้ยอ้าวมีฟอสว่ะเอ้ยไม่ใช่มีพลังว่ะเดี๋ยวมันยังไม่สิ้นฤทธิ์มันยังไม่ตายคือทำให้แค่ชะงักเฉยๆประมาณนั้นมั้งชะงักนะฮะต้องเอาไปใส่ต้องใส่เร็วใส่สวิตช์ใส่สวิตช์เดี๋ยวอันนี้โอเคกดเลยบัตรเดี๋ยวนี้กดบัตรเดี๋ยวนี้ทางไหนวะทางไหนโอ้ทางนี้โอเคเดี๋ยวต้องจุกแล้วใช้พลังยังไงอะพลังกูใช้ยังไงฟอสใช้ฟอสยังไงวะเดี๋ยวโอ้ตายห่าแล้วมึงเอ้ยชิบหายหน้าหลังโอ้ไปเลยครับเร็วๆให้วงปักกันนะปักกันนะชิบหายไม่นะโอ้โหเยอะชิบหายเลยเยอะมากเฮ้ยห้องนี้อะไรเนี่ยทางตันเหรอเฮ้ยไม่ตันมันเป็นพัซเซิลอีธานเคยมาต้องจำให้ได้อ่ะโอ้โหลึกชาติเลยครับ no. ไม่ถอยไปเอ้ยเอาอะไรเนี่ยออกไปต่อครับไม่ต้องไขพัซเซิลเอาดีเลยเยี่ยมเลยเพราะผมก็จำไม่ได้แล้วเฮ้ยอย่ามาแตะอย่ามาแตะอย่ามาต้องไม่เอา no ตั้งไหนเอาทางนี้โอเคขอบคุณมากพ่อช่วยเหรอขอบคุณนะอีตานช่วยลูกด้วยทางนี้โอเคครับขอบคุณมากยังไงต่อยังไงต่อทางไหนดีวะทางนี้ไม่ได้โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วรีบไปครับไม่เงยมาถึงก็ดักทางกันเลยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าต้องไขพัซเซิลแล้วเพราะอีธานมันเคยมาเจอสถานการณ์แบบนี้ไงเอ้าถึงแล้วครับปราสาทดิมิเทียสบอกว่าคงไม่เจอนะ โอ้ยน้องกลัวโอ้เธอปลอดภัยดีไหม What? ใครคุณเป็นใครอ่ะไม่ใช่ศัตรู not enemy โอเค What were those things พวกนั้นมันอะไรอ่ะ What is happening here มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ How ออกยังไง What is this นี่คือที่ไหนฉันอยู่ไหนเนี่ยรีบไปซะตอนที่ยังมีโอกาสไม่ใช่เคแน่ๆไม่จนกว่าจะเอาเชื้อรานี้ออกไปจากร่างได้ที่นี่มันมีคริสตัลกำจัดเชื้อราได้จะต้องหาให้เจอไม่งั้นฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละมันอันตรายเกินไป
ผมว่าใช่แน่ๆครับคุณเป็นใครเทวดาผู้พิทักษ์ของฉันนั่นเหรอแน่นอนพ่อแน่ๆวะคุณมีชื่อไหมถ้าคุณเป็นเทวดาก็ต้องมีชื่อสิกราเบียนไมเคิลแจ็คสันไม่ใช่ไมเคิลก็เหี้ยแล้วโอเคไมเคิลก็เหี้ยแล้วไม่ใช่แล้วอะไรต่อล่ะผมว่าอีธานแน่ๆที่นี่อันตรายไปต่อใช่แน่ๆฮะแต่ว่าอีธานหลอกโรสไงเพื่อที่แบบว่าไม่ให้โรสต้องแบบเป็นห่วงอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าใช่ว่ะโอเคไม่อยากเดาเยอะนะครับต่อไปดีกว่าน่าสงสารสงสารดินี่มันตัวเราเลยนี่ว่าหน้าเหมือนเราใช่เลยครับตัวเราแต่เป็นร่างคนเธอต้องวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดไม่งั้นไม่รอดแน่เสียงใครวะเมื่อกี้เสียงใครอะเสียงเคเหรอหุยใครใครมาเล่นตลกแถวนี้What the fuck เฮ้ยโอ้โหรู้เรื่องครับเห็นพุงเห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ยอีกแล้วท่าทางจะจับได้อีกคนแล้วสินะเฮ้ยอย่าทำรถนี่มันรถล่างคนเธอนี่กระฉับกระเฉงดีใช้ได้เธอน่าจะทุ่มพลังให้กับการวิ่งแบบนั้นการไล่ล่ามันถึงจะตื่นเต้นเล้าใจปล่อยฉันนะถ้าทางกระต่ายตัวนี้จะทรหดไม่มากพออย่าโอ้อย่าทำโน้ตกูถึงจะเป็นร่างโคลนก็เถอะน่าเสียดายถ้าเธอมุ่งมั่นกว่านี้ก็หนีได้แล้วป่านนี้คริสตันชำระล้างคงตกเป็นของเธอไปนานแล้วนั่นไงคริสตันอ้าวใครน่ะโอ้โหตอนนี้เรามีกระต่ายตัวใหม่ให้ล่าแล้วมาดูกันว่าตัวนี้จะวิ่งไวแค่ไหนพาให้เจอลากกระต่ายตัวนั้นมาให้ข้าชิบหายพี่หมีจ้องเล่นคุณไอเวนเอ้ยตายห่าแล้วพี่น้องโอ้โหยังเฮ้ยเฮ้ยติดมันเกาะขาไอชิบหายโอ้ไม่จ้าโอ้ยจะมาแตะจะมาเต้าไอ้ชิบหายเฮ้ยเฮ้ยทางไหนทางนี้ไงทางนี้ทางนี้บันไดบันไดโอเคครับขึ้นเร็ววิ่งเลยใส่เกียร์มาแล้ววิ่งประตูมึงอย่าล็อกนะมึงอย่าเสือกล็อกโอเคไม่ล็อกครับโอเคขอบคุณสวรรค์ทางออกประตูมึงอย่าไปตันไงกูพูดไม่ทันขาดคำอีเปรตเอ้ยยังไงวะเนี่ยกลับดิรออะไรตกอยู่ในอันตรายต้องมีอาวุธปืนขอลูกซองแล้วกันนะบาซูก้าก็ได้เอาจริงดิถามจริงจะไปหาปืนจากไหนล่ะสัมผัสคำพูดของฉันสิให้ทัชแบบนี้เหรอโอ้โหได้มาแล้วเป็นบาซูก้าไม่ได้เหรอเรื่องมากอีกกูชิบหายแล้วเล็งแล้วยิงมันจะฆ่าตายเหรอวะเอาลองดูเว้ยเล็งหัวไว้คิดว่าเป็นซอมบี้เออโอ้โหปืนแม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะปืนเสียงเบามากยังไงวะเนี่ยไม่เห็นตายเลยเอาตายแล้วตายแล้วโอเคยังไงโอ้ตายได้นะครับผมมันตายได้โอเคผมนึกว่ามันจะเหมือนไอ้พอยซันไอวี่ในภาค2ที่แบบยิงแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยต้องไฟเบิร์นอะไรงั้นโอเคครับผมมีโอกาสตายได้แต่เราก็มีโอกาสกระสุนหมดได้เช่นกันมี10นัดต้องประหยัดแล้วโอเคครับไปครับอยากรู้จังว่าจะหากระต่ายตัวน้อยถัดไปได้ที่ไหนนี่ไอ้ดุ๊กแกจำฉันไม่ได้งั้นเหรอไปกันหมดแล้วคงจำได้แหละนี่มันลูกสาวนี่วะนี่คริสตันที่ว่าเก็บเลยเก
ริสตัลขนาดใหญ่เรืองแสงสีฟ้าอ่อนเอ้าเก็บไม่ได้ต้องหาอะไรมาใส่อีกแล้วนะฮะโอเคพัซเซิลมันได้ง่ายเกินไปอะไรเนี่ยสานุสิทธิ์ลอดหน้ากากของตนทองแดงเงินทองเลี้ยงหน้ากากของพวกเขาแล้วแสงจะได้รับการปลดปล่อยละ3มี3หน้ากากขอบคุณครับเอาละได้เวลาบันเทิงเถิดเทิงหาคลิปหาหน้ากากนะฮะเพื่อเอาคริสตัลกระสุน10นัดจะช่วยกูได้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งแม่งยิงต้อง5นัดกว่าจะตายอันนี้เหมือนต้องใส่ไอเทมนะฮะปืนลูกซองโอ้ปืนลูกซองนี่ว่ะเย้ต้องหาทางเอาปืนลูกซองมาให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เวลาเดินชมปราสาทอีกแล้วเฮ้ยลูกซองโอ้โหกระสุนขอบคุณครับ15นัดแล้วเย้ไหนดูซิห้องนี้มีอะไรบ้างชวบเป็นแน่ไม่มีอันแน่นแน่ไม่มีโอเคครับเย้โอ้โหคุณจะบวกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเอาไงดีเอ้ยบวกดีกว่าสู้แม่งจะได้ตอนขากลับจะได้ไม่ต้องลำบากเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยฝ่ายเอ้ยกูเล็งยากแม่งเล็งยากอยู่นะเดี๋ยวมีกี่ตัวมีตัวเดียวโอเคตัวเดียวนะเออหนึ่งสองสามเฮ้ยชิบหายแม่งโอ้ยอย่ามาโดนไม่เอาโอ้โหแม่งเพลินเลยหืมมึงจ้วบกูเพลินเลยมึงจ้วบเพลินเลยนะฮะรีโหลดเร็วรีโหลดเร็วเร็วเออนี่ยิงแม่งโอ้ยแม่งเอ้ยโดนดูดเพลินเลยครับมีการแลกลิ้นด้วยเห็นซะสยิวโอเคครับได้ที่คีบมาครีมตัดลวดครีมตัดเหล็กโอเคเมื่อกี้เราได้ครีมมาน่าจะต้องหาประตูที่มันล็อกด้วยโซ่แน่งั้นก็เหลือทางเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะทางนี้คือทางไหนล่ะน่าจะช่วยได้โอ้โหอยากช่วยจริงๆคุณมาช่วยฉันสู้ดีกว่าฉันทำไม่ได้ว่าไงนะนี่แปลว่าฉันต้องพึ่งตัวเองว่างั้นเยี่ยม8นัดโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณนะพ่อนี่ไงเจอแล้วครับตัดโซ่เลยแล้วประเด็นคือเลือดเราแม่งแดงแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยพ่อครับผมขอสมุนไพรเอามาสูดซะหน่อยมีไหมสมุนไพรตายหาแล้วกูเจอสภาพแบบนี้มีก้อนหน้าขยะแขยงโตอยู่ตรงนี้ผมว่าต้องหาทางทำลายแน่ๆเลยมันบล็อกทางเราไว้อยู่สมุนไพรโอ้ยนี่ไง thank you teacher ได้มาแล้วโอเคแล้วมันใช้ไงอ่ะกดแท็บไหนว่าสมุนไพรอยู่ไหนอ๋อนี่ไงครับเจอแล้วยังคราฟไม่ได้เหรอเอ้ยไอชิบหายเปลืองไหมเนี่ย เดี๋ยวผมขอคราฟแป๊บนึงนะลืมระบบคราฟไปแล้วกด F เอ้ามันคราฟไงอ๋อต้องมีสารเคมีด้วยไอชิบหายสารเคมีไม่มีตายแล้วผมตายแน่ๆไม่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเฮ้ยนี่ไงหน้ากากติดอยู่ข้างในทำลายแกนซะแกนเหรอหมายถึงไอ้ก้อนหน้าไข่ขยงเนี่ยเหรอแล้วจะทำลายยังไงอ่ะใช้พลังของเธอสิพลังของฉันน่ะเหรอฉันมาที่นี่เพื่อกำจัดไอ้พลังบ้านี่นะมันมีทางเดียวเอาละต้องใช้ฟอร์สแล้วนะฮะก็ได้ต้องทำยังไงอ่ะฉันควรจะทำยังไงกับมันต้องหา power amp คืออะไรนะไปที่ประตูต่อไป power ampโอ้โหมีเก็บพลังงานด้วยขอบคุณครับพ่อโอเคพ่อผมขอสารเคมีสักขวดได้ไหมตอนนี้ลูกจะไม่ไหวแล้วนะลูกกำลังจะเดี้ยงงั้นพ่อเอ้ยข้างบนมีกงโอ้มันเป็นกงดรอปไอเทมแน่ๆงั้นเราต้องไปหา power amp power องค์ power amp ไอของเขาอะนะฮะโอเคมีลูกตาใส่อีกแล้ว
มันล็อกเยี่ยมพัซเซิลเยอะเยี่ยมเลยดินปืนขอบคุณค่าเย่ไม่มีอะไรให้เก็บนะค่อยๆไปแล้วกันนะคุณผู้ชมผมจะได้ดูพวกของด้วยหวัดดีล่างโคนโอ้โหตกบันไดตายแน่ๆอย่าเหยียบเด็ดขาดนะฮะถ้าเหยียบแล้วมันต้องมีอะไรโผล่มาแน่ๆสารเคมีนี่ยายขอบคุณครับพ่อโอเคฉันใช้ของพวกนี้อ๋อนี่วิธีการคราฟโอเคผมไม่ต้องดูแล้วกันนะเพราะว่าพอจำคร่าวๆได้อยู่นี่ไงได้มาแล้ว yes แล้วมันใช้ยังไงอ่ะกดตกลงอย่างนี้เหรอมันมีวิธีใช้อยู่นี่แบบกดปุ่มอะไรมันจะใช้ให้เลยอ่ะที่แบบว่าเราไม่ต้องเข้าไปในกระเป๋าเก็บของอ่ะจำไม่ได้เว้ยลืมไปแล้วนะฮะขอโทษทีมันก็หลายปีแล้วนะ2ปีได้กว่ามันก็อาจจะมีหลงลืมกันบ้างนะฮะโหมีแต่ศพรถไม่เสียขวัญบ้างเลยเหรอวะแบบเห็นศพตัวเองนอนตายเกินกาดอย่างเงี้ยบันเทิงแล้วมึงเอ้ยหาทางเอ้ยเสียงอะไรวะนะเอ้ยโอ้โหอีพ่ออีแม่มึงเอ้ยอย่าเข้ามาไอเวรเอ้ยอีกแล้วกูโอเคกูต้องรักษาระยะห่างกับมึงแล้วนะเราควรจะห่างกันหน่อยหุยมันเยอะเกินไปออกก่อนไม่ไหวขู่แม่งโคตรเยอะแต่ว่าอีธานบอกให้เรามาทางเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่อีธานหรือเปล่านะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอีธานโอเคคือไงก็ต้องเข้าอ่ะอันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะผมขอไปดูของข้างล่างหน่อยไอ้ตรงสวนน่ะสวนลานกว้างนะฮะอาจจะมีของให้ดรอปไปฟาร์มก่อนแป๊บนึงถ้าไม่มีก็ค่อยขึ้นมาใหม่ตอนแรกเราไปทางนู้นใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ดิเราไปทางนู้นทางนี้มีไหมไม่มีครับโอเคด้านบนฝั่งนี้ก็ไม่มีโอเคจัดไปอย่าให้เสียไม่มีขอให้กูเก็บเลย เหมือนจะไม่มีนะฮะขอบคุณเยี่ยมไปเลยไม่มีเลยโอเคงั้นก็ทางนั้นทางเดียวแล้วคุณผู้ชมครับเราต้องเข้าประตูนั้นไปโอเคเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนี้มันเข้าใกล้เราอย่าไปยิงต่อถอยมาเลยซึ่งแม่งไม่มีการจุกหรือการหลบแบบในภาค2ภาค3เลยนะฮะมันจะยากตรงนี้นั่นแหละยิงแม่ง1 2 3 4ไม่โดนอีกรีโหลดค่อยๆมันเจ็บอยู่แหละไอ้ตัวนั้นเออเฮ้ยถอยออกนอกประตูเตรียมออกเออโดนเออเอาดิยิงแม่งจะตายไหมจะตายไหมเออเรียบร้อยเสียงแม่งโหยหวนมาก4นัดชิบหายแล้วกูต้องคาบแล้วล่ะกูต้องคาบกระสุนแล้วล่ะโอ้โหสารเคมีเอ้ยดึ๊ดๆเหมือนเอ้ยโอ้โหผมเดี๋ยวก่อนสารเคมีเราต้องใช้1เราไม่มีเลยนี่ว่าแล้วเหลือ3นัดต้องจุกละอันนี้คนต้องจุกละจุกเอานะฮะจุกเอาโอเควิ่ง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 หาวิ่งหาวิ่งหาไหนอะพลังอยู่ไหนพ่อทางนี้โอเคไปวิ่งหนีเลยครับวิ่งอย่างเดียวสารเคมีเยี่ยมเก็บมาแล้วก็คราฟกระสุน yes สุดยอดได้มา8นัดรีโหลดให้พร้อมทางนี้ไม่มีของเอ้ยมีแต่อยู่ด้านหลังต้องทำลายต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนเป็นดอกไม้นะเก็บไม่ได้โอเคครับงั้นก็ทางนี้แหละเซฟต้องเซฟตัวเองไว้อย่ายิงเยอะยิงเยอะไม่ได้ตรงนี้ไม่มีของให้เก็บใช่ไหมทางเดินผ่านไปได้ต้องหาทางข้ามไปมันมีบันไดนะต้องหาทางข้ามไปนะฮะซึ่งก็น่าจะทางนี้นี่แหละไม่มีของให้เก็บ
ว่าแต่จะข้ามไปยังไงโอ้ yes เย้ฉลาดมากน้องโรสโอ้โหผมยังคิดไม่ได้เลยเนี่ยผมมันโง่นะฮะเอาตรงๆเลยผมมันโง่โรสแม่ยังคิดได้ผมคิดไม่ได้โอเคเอาไปทางไหนดีวะเนี่ยเอาทางนี้ทางนี้โอเคหมาป่าอย่ามาดักกูนะไม่เอานะไม่น่ามีหมาป่าหรอกมั้งในเกมนี้ไปขึ้นไปโอ้โหเสียงรถแล้วทวยมากปีนเยอะๆไต่ขึ้นไปเยอะๆรถโอ้ฟินเลยโคตรฟินโอเคเล่นมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยขอดูก่อนนะแป๊บนึง40นาทีแล้วแต่ว่าอีกสักหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไขเจอพลังก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาแก้รหัสนะครับผมไขปัซเซิลที่หลังตอนนี้หาพลังก่อนไอ้ power amp อะไรของอีธานน่ะหาให้เจอก่อนตอนนี้ตรงนี้เหมือนจะมีผ้าเก็บไม่ได้แล้วก็ทางนี้แหละไปโรสตามมาคุณผู้ชมครับมีเมือกตรงนี้แน่ดักตรงหน้าประตูซะด้วยเข้าใจดักนะเนี่ยเฮ้ยจับไม่มีนี่ไงอุ้ยเจอแล้วขวดตัวแปร RW1 yes ได้มาแล้ว so, แล้วหนูควรทำไงกับเจ้าเนี่ยตั้งสมาธิ focus ตั้งสมาธิเหรอ alright ก็ได้โอ้หนูรู้สึกได้มันไม่เหมือนเดิมใช้กับแกนสิเอาเลยกับแกนเหรอเอาละมาดูกันว่าจะได้ผลไหมมีจุดเซฟ yes เซฟก่อนเลยเยี่ยมไปเลยเหมือนรู้ว่าเจอพลังเสร็จมันให้จุดเซฟเลยนะโอเคครับผมแต่ว่าผมขอลองใช้พลังอันนี้ดูก่อนนะฮะแล้วค่อยมาตัดพาร์ทป่ะลองใช้ดูหน่อยมันมีดอกไม้ใกล้ๆแถวนี้เมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงทำลายแกนเพ่งสมาธิที่นี่โอเคครับกดสเปซบาร์อย่างนี้โอ้โหร่างเน่าสลายโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยพ่ออ่าฮ่าเป็นไงลูกพ่อเก่งไหมไม่ใช่โอเคไหนลองโอ้ยไอ้ปะเปรตแล้วเวลามึงอะไรกันละเนี่ยเอ้ยดอกไม้นี่ไงรับไปซะพลังฟอสของฉันสลายเลยฮะเหี่ยวกันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะถึงกับห่อเหี่ยวอีกสักหน่อยแล้วกัน มันติดลมอ่ะด้านล่างมีดอกไม้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ค่อยขึ้นมาเซฟโอเคเพราะเมื่อกี้ผมก็เซฟไปแล้วไปลงมามันก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนเอ่ยอยากได้ดอกไม้สักดอกจังขอสักดอกได้ไหมหมายถึงดอกไม้นะถ้าอ้อมไม่ได้ก็ต้องกำจัดมันกำจัดมันก็ต้องหานี่ไงเจอละนี่ไปเลยพลังฟอสย่อเป็นไงล่ะแข็งเป็นหินเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องดูหนังโป๊ก็แข็งได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ้าวก็มาดิครับลองดิใช้พลังสู้กับมันได้ไหมนี่แน่ควบคุมได้ไม่เท่าไหร่เอ้าทำอะไรไม่ได้ครับผมงั้นกลับก่อนกลับโอเคเดี๋ยวเข้ามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าลองดูแล้วนะครับผมใช้กับไอตัวพวกนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าพลังของโรสเนี่ยมันยังไม่พอนะฮะต้องไปหาพลังมาเพิ่มโอเคตามนั้นเลยครับผมซึ่งเราจะมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเกมจะจบไวไปนะอยู่กันยาวๆก่อนเกมนี้ไปครับเซฟเซฟอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับน้องโรสคนนี้ด้วยนะฮะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเกี่ยวมั้ยเนี่ยโอเคแล้วมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะกันนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ท2ผมจะรีบมาทำเลยนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับ See you again next time goodbye here we go แกหนีไม่พ้นหรอกท่านเขาไม่อยากให้แกมีชีวิตไอ้ชิบหาย
มัวแต่แปลเกือบไปทันละเออยังไงเฮ้ยเฮียเลยเกือบแล้วมึงทำอะไรมึงทำอะไรเฮ้ยนี่ไอ้สันขวานโหพาใครมาด้วยเนี่ยแม่ง